ฟ้าใส8ขวบจำทางได้ไหมลูกที่พูดเนี่ยหลวงตาพูดพอจะมันพอจะเก็ตช่วงไหมที่หลวงตาพูดพอเข้าใจได้ลางเรือนไหมเข้าใจอยู่นิดนึงอะค่ะเจ้าค่ะหลวงตาก็คือเราขึ้นไปชั้น4แล้วมันก็ไม่ต้องไล่ลงมาไล่ลงมาไล่ลงมาค่ะคือมันก็จะลงไปเลยอะค่ะถึงชั้น4แล้วไล่ลงมาไล่ลงมายังไงหนูน้องที่บาลีอะที่ไอ้หนูคนจะจำทางได้เว้ยเป็นไงนะลูกที่ไล่ลงมาไปถึงไงนะถึงชั้น4แล้วเป็นไงนะถึงชั้น4แล้วก็ไม่ต้องไล่ลงมาค่ะย้อนมา3 2 1ใช่มั้ยเออแล้วไม่ต้องไล่ก็ลงมาเลยอ่ะค่ะถูกนะพอชั้น4แล้วมันก็ไล่ของมันเองอ่ะมันย้อนวืดวืดวืดกลับมาเป็นกลับมาชั้น1แล้วกลับมาเป็นปกติถูกต้องแล้วไงต่อผมย้อนกลับมาเป็นปกติแล้วจะต้องปฏิบัติยังไงต่อแล้วก็ต้องมาไงมีสติปัญญาในชีวิตประจำวันมันเป็นจิตไปยึดอะไรใช่ไหมใช่เออนั่นแหละก็กลับมาเป็นมีสติปัญญาทุกปัจจุบันขณะไม่ไปจิตไปยึดอะไรแต่ด้วยอำนาจของการที่มีสติปัญญาเรื่อยๆจิตมันก็จะเป็นสมาธินั่นแหละขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่บุญวาสนาบารมีเวลามันเป็นของมันเองพวกที่มาช่วยสอนตั้งแต่เด็กๆพวกเนี้ยเวลาจะเป็นข้างหน้าอนาคตข้างหน้าแต่ละจิตมันก็จะเป็นสมาธิที่แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสมาธิที่แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเวลามันจะเป็นมันจะเป็นของมันเองแต่ถ้าใครไม่เป็นแล้วก็พ้นทุกไปก็พ้นทุกไปเลยโดยที่เป็นปัญญาวิมุตต์ไปไม่เป็นเจโตวิมุตต์แต่ที่หลวงปู่มั่นไปเรียกตัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่ว่าที่สุดแล้วเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ก็จะมารวมกันในขณะจิตสุดท้ายนี่แหละที่มันจะขาดตอนนั้นมันจะโลกธาตุสงัดปุ๊บไปเนี่ยมันจะรวมทั้งเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์แต่เพราะว่ามันขาดไปซะก่อนมันเลยเรียงอารมณ์ฌานไม่ถนัดไม่ชัดเจนในอารมณ์ฌานมันเลยใช้เป็นไม่เป็นวสีคือเข้าชำนาญทรงไว้ชำนาญใช้ชำนาญพิจารณาชำนาญออกชำนาญวสี5เลยไม่เป็นแต่พวกที่ค่อยคล่องว่องไวในฌานเนี่ยมันจะเข้าชำนาญทรงไว้ชำนาญพิจารณาชำนาญใช้ชำนาญพิจารณาชำนาญออกชำนาญวสี5สำคัญที่สุดคือออกนะไม่ใช่ว่าไปแช่ในฌานออกฌานชำนาญเนี่ยสำคัญส่วนใหญ่เข้าแล้วออกไม่เป็นแล้วถ้าเข้าแล้วออกเป็นมันก็เข้าแค่ขนาดจิตเดียวขนาดจิตเดียวมันก็รู้เห็นอะไรไปเลยใช้ไปเลยแล้วก็มันก็ใช้แล้วก็จบเลยไม่ติดไม่ยึดเรียกว่าออกใช้ฌานใช้อย่างใจนึกเหมือนกับมีเงินแล้วใช้เงินอย่างใจนึกแต่ไม่ติดในเงินนั้นใช้ฌานมีฤทธิ์มีอภิญญามีอภิญญาทางจิตฤทธิ์ทางใจแต่ไม่ติดมันใช้มันได้อย่างใจนึกในขณะจิตเดียวจะใช้ไงก็ได้แต่ไม่ติดมันเพราะว่ามันเป็นของใช้เป็นของประกอบแต่ของหลักมันน่ะคือความสิ้นยึดความพ้นทุกข์นั่นคือของหลักมันแต่ฌานฤทธิ์เดชอภิญญาเป็นของใช้เป็นของแถมเหมือนท่านไปซื้อสินค้านิพพานคือความสิ้นยึดพ้นทุกข์แต่บังเอิญเนี่ยได้บุญวาสนาบารมีของเก่าท่านเลยได้ของแถมมาด้วยบางคนซื้อสินค้าหลักได้แต่สินค้าหลักคือปัญญาวิมุตติได้แต่นิพพานมาไม่ได้ของแถมมาแต่บางคนมันมีวาสนาบารมีเก่าคือเป็นฌานมีฤทธิ์เดชอภิญญาอภิญญาทางจิตฤทธิ์ทางกายมามันก็ได้ของแถมมาด้วยไอ้พวกเนี้ยมันเป็นของแถมแต่คนน่ะไปติดของแถมแต่จะเอาของหลักทำมาแต่ฌานทำแต่ฤทธิ์เดชอภิญญาอะไรอยู่นั่นแหละมันจะไปทำทำไมมันเป็นแล้วจะไปนั่งทำทำไมมันขับรถเป็นแล้วจะไปนั่งขับทำไมอยู่หลังพวงมาลัยนั่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมลงจากรถกลัวว่าจะขับไม่เป็นกลัวจะขับไม่เป็นมันเป็นแล้วมันจะเป็นก็เป็นแล้วมันจะไปนั่งหกกระเมนตีลังกาเข้าห้องน้ำห้องส้วมดื่มกินไม่ว่าจะอยู่ในเรียบทใดมันก็เป็นฌานได้ในขณะจิตเดียวไม่ใช่ว่าไปนั่งทำให้มันเป็นอยู่นั่นแหละมันเป็นที่ใจไม่ได้เป็นที่มานั่งหลับตาลืมตาหลับตาลืมตาอยู่หรอกเออมันเป็นที่ใจฌานมันเป็นที่ใจ